ปายปี2,531เกิดโศกนาฏกรรมภัยธรรมชาติครั้งร้ายแรงที่กระทูนคีรีวงครับด้วยอิทธิพลความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่แผ่คลุมปกคลุมภาคใต้ตอนล่างของไทยตั้งแต่เวลา7นาฬิกาของวันที่19พฤศจิกายน2,531ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่10จังหวัดภาคใต้ สร้างความเสียหายอย่างหนักหน่วงที่สุดในรอบ40ปีและต่อเนื่องด้วยโศกนาฏกรรมที่ไม่เคยมีใครคาดฝันจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีเริ่มประสบภาวะน้ำป่าไหลหลากและหลากอย่างรวดเร็วลงมาจากเทือกเขาหลวงเขานันเนื่องจากพายุฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนข้ามคืนมาถึงวันที่22พฤศจิกายน ปริมาณน้ำมหาสารได้พัดพาเอาไม้สูงสัมปทานและทธงสูงเถื่อนบนเขาไหลลงมาพร้อมกับโคลนสู่ที่ราบถล่มหมู่บ้านกระทูนตําบลกระทูนอำเภอพิปูนและที่หมู่บ้านเคริวง่อาอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ตกอยู่ใต้ทะเลโคลนและซากสูงน้อยใหญ่นับพันต้นหลังจากน้ำลดระดับลงและเหตุการณ์ต่างๆเข้าสู่ภาวะปกติ ภาพที่เห็นก็คือบ้านเรือนพังยับเยินพบผู้เสียชีวิตในบริเวณที่น้ำป่าพัดถลม่ม359คนบาดเจ็บ2,022คนสูญหาย74คนค่าเสียหาย6,472ล้านความสูญเสียอย่างหนักของพี่น้องชาวภาคใต้ในครั้งนั้นนำมาซึ่งกระแสเรียกร้อง ให้มีการยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศและประชาชนทุกฝ่ายให้การขานรับจนคณะรัฐมนตรีมีมติให้ปิดป่าในเขตภาคใต้ทั้งหมดและหาลู่ทางยกเลิกสัมปทานป่าทั่วประเทศต่อไปครับทีนี้ก็มาถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์พายุไต้ฝุ่นเกถล่มภาคใต้ครับนับจากพายุโซนร้อนแฮรรียตพัดถล่มแหลมตลุมพุกปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชไปเมื่อปี2,505มีผู้เสียชีวิตสูงถึง1,000คนและภาคใต้ก็ไม่เคยพบผ่านกับพายุรุนแรงอีกเลยส่วนใหญ่จะลดระดับลงเป็นดีเพรสชั่นเสีก่อนปรากฏว่า27ปีถัดมาใต้ฝุ่นพายุเกสร้างประวัติศาสตร์ใต้ฝุ่นลูกแรกที่รุนแรงที่สุดในรอบ35ปี พัดผ่านอ่าวไทยเข้าสู่ภาคใต้ตอนบนด้วยความเร็วลม118กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อเวลา8นาฬกา30นาทีของวันที่4พฤศจิกายน2532เข้าถล่มอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานน้อยอำเภอบางสะพานใหญ่นานหนึ่งชั่วโมงก่อนจะเคลื่อนตัวลงมาที่อำเภอท่าแซะและอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรลมพายุ ลมฝนและเศษฝุ่นกระนำใส่พื้นที่ฝั่งตะวันออกของสองจังหวัดอย่างรุนแรงนานสี่ชั่วโมงด้วยความเร็วลมบวกกับความแรงของพายุทำให้เกิดคลื่นสูงในทะเลประมาณ5-10เมตรเมื่อซัดเข้าฝั่งสูงประมาณ1-5หเมตรทะลักเข้าท่วมตัวเมืองบางส่วนที่อำเภอบางสะพานน้อยและอำเภอบางสะพานใหญ่บ้านเรือนประมาณหนึหลังพังยับเยินถนนและสะพานหลายสิบแห่งใช้การไม่ได้ หลังจากพายุสงบลงอำเภอปะทิวและอำเภอท่าแซะกลายเป็นจุดที่วิกฤตที่สุดที่ทำการอำเภอบ้านเรือนสถานที่ราชการโรงพยาบาลเรือสวนไร่นาและอื่นๆถูกพายุถล่มราบเป็นหน้ากลองนับเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ของภาคใต้มียอดผู้เสียชีวิต446คนบาดเจ็บ154คนบ้านเรือนเสียหายกว่า38,000หลังประชาชนได้รับความเดือดร้อน หนึ่งแสนหันกว่าคนเรือล่ม391ร้าลำถนนเสียหาย579ร้ยสิบเกายสพานร้อแห่งทำนบและขวายสีแห่งโรงเรียนพังร้อหลังวัด93วัดมัสยิด6แห่งพื้นที่การเกษตร80ล้านไร่สัตว์เลี้ยงตาย83,490ตัวประเมินค่าเสียหายทั้งหมด หนึ่งล้านบาทพายุใต้ฝุ่นเกจึงถูกจัดเข้าในสระบบภัยธรรมชาติครั้งร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทยครับข่าวใหญ่ในปีนั้นของเมืองไทยอีกข่าวหนึ่งก็คือปรากฏการประหลาดโรคลึกลับไหลาตายซึ่งเกิดกับคนงานไทยในประเทศสิงคโปร์ที่นอนหลับไปแล้วไม่ตื่น หรือว่ารู้จักกระน,นานนามโรคไหลาตายในช่วงเดือนมีนาคม2533นั้นสร้างความปั่นป่วนให้กับแรงงานไทยเป็นอย่างมากเพราะการไหลาตายเกิดขึ้นรายแล้วรายเล่าจากตัวเลขของแรงงานไทยในสิงคโปร์ระบุว่าตั้งแต่ปี2531เป็นต้นมามีคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคลึกลับดังกล่าวกว่า200รายสภาพดังกล่าวทำให้คนงานไทยในสิงคโปร์และบรรดาญาติพี่น้องหวาดกลัวเสียขวัญ เพราะไม่มีใครสามารถอธิบายถึงเหตุผลอันแท้จริงเรื่องนี้ได้ผู้คนก็พากันร่ำาลือว่าผีแม่ไม้ต้องการชายหนุ่มไปเป็นสามีกระทรวงสาธารณสุขไทยต้องส่งแพทย์และผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสอบและปลุกหวนคนงานถึงสิงคโปร์แม้ว่าไม่สามารถจะระบุสมมุติฐานของโรคที่แท้จริงได้แต่แพทย์สรุปเบื้องต้นว่าคนงานเสียชีวิตเพราะหมทำงานหนักมากเกินไปพักผ่อนไม่เพียงพอ บางคนมีอาการขอโรคขาดอาหารรวมอยู่ด้วยจากการที่เกิดโรคไหลาตายดังกล่าวมีคนไทยจำนวนหนึ่งตัดสินใจทิ้งค่าแรงซึ่งเป็นเงินก้อนโตเดินทางกลับประเทศอีกด้านหนึ่งจากข่าวไหลาตายส่งผลกระทบด้านความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยกับสิงคโปร์โดยไทยระบุว่าสิงคโปร์ไม่ได้เอาใจใส่ต่อสวัสดิภาพของคนงานไทยเท่าที่ควรขณะที่รัฐบาลสิงคโปร์ก็โต้กลับมาว่าได้ดูแลคนงานต่างชาติอย่างเต็มที่แล้ว ข่าวดังอีกข่าวหนึ่งครับก็คือข่าวคุณสืบนาคเสถียรปิดชีวิตนะการตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวของคุณสืบนาคเสถียรหัวหน้าเขตรักษาพันุสัตว์ป่าห้วยขาแข้งเมื่อเช้าตรู่วันที่สองกันยายน2533ที่บ้านพักในเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานี เพราะไม่สามารถปกป้องเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าให้พ้นจากการถูกคุกค,คามของกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่างๆนั้นกลายเป็นการเสียสละชีวิตของคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแต่ว่าทรงพลังเป็นอย่างยิ่งประการแรกได้กลายเป็นปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั่วประเทศให้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์ป่าและต้นไม้ประการต่อมาบรรดาหน่วยราชการทั้งหลาย ทั้งกรมป่าไม้กองทัพบ,บกได้ร่วมกันวางนโยบายรักษาป่าห้วยขาแข้งอย่างเข้มแข็งและโน้มน้าวใจให้พรานป่าที่ล่าสัตว์ในเขตห้วยขาแข้งส่วนหนึ่งวางอาวุธที่ใช้ล่าสัตว์ได้สําเร็จประการสุดท้ายบรรดาอนุรักษ์องค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆได้ร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิสืบนาคเสถียรขึ้นเพื่อจัดตั้งกองทุนและทำงานด้านอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชสืบต่อเจตนารมณ์ของนายสืบนาคเสถียรต่อไปครับ ข่าวโศกนาฏกรรมครั้งสำคัญของประเทศอีกข่าวหนึ่งก็คือรถบรรทุกแก๊สระเบิดครับคงจะไม่มีโศกนาฏกรรมครั้งไหนในปี2533จะสะเทือนขวัญคนทั่วประเทศเกินไปกว่าเหตุการณ์รถบรรทุกแก๊สของบริษัทแก๊สสยามระเบิดบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่ตัดกับถนนวิทยุเมื่อเวลาสามทุ่มครึ่งของวันที่24กันยายน2533 ทำให้ถนนบริเวณดังกล่าวกลายเป็นทะเลเพลิงในชั่วพริบตาผลจากอุบัติเหตุร้ายแรงดังกล่าวทําให้มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น102คนแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกนับร้อยคนขณะที่มีผู้บาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลายแห่งจากผลการสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าคนขับรถของบริษัทแก๊สสยามกินยากระตุน้นประสาทประเภทยาม้าแล้วก็แอลกอฮอล์เข้าไป ก็เลยก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เศร้าสลดดังกล่าวขึ้นสภาพของคนข้อร้ายที่ถูกเปลวไฟหัวไหม้นั้นเป็นภาพอันน่าสังเวชท,ที่ติดตรึงใจคนไทยทั้งประเทศและก่อให้เกิดความตื่นตัวในเรื่องภัยของแก๊สขึ้นมาอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนปี2533นี่เป็นปีที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยถึงกับมีการตั้งให้เป็นปีอุบัติภยัยเพราะเกิดอุบัติภัยต่างๆค่าชีวิตคนไทยมากมาย อย่างเช่นวันที่25กรกฎาคมตัวอาคารโรงงานโพลีคูนสต็อปบริษัทซึ่งผลิตขวดและพลาสติกถนนสุขุมวิทจังหวัดสมุทรปราการพังคลืนลงมาทั้ง5ชั้นฝังทับคนงาน14คนหน่วยกู้ภัยค้นหาพบมีคนเสียชีวิต6คนและบาดเจ็บสาหัส8คนวันที่22กันยายนเรือประมงที่ถูกดัดแปลงเป็นเรือนำเที่ยวของบริษัทรัชตะทัว บรรทุกผู้โดยสารซึ่งเป็นนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขขอนแกน่นพิษณุโลกและราชวิถีจำนวน95คนล่มลงกลางเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแกน่นเนื่องจากบรรทุกน้ำหนักเกินอัตรามีผู้เสียชีวิตทันที39รายเป็นนักศึกษาหญิงทั้งหมดวันที่31ตุลาคมภูเขาถลม่มบริเวณหลังโรงโม่หินศิลาชัยเลขที่10ทับหนึ่ง ตำบลหน้าพระลานอำเภอเมืองสระบุรีทับคนงานที่ทำงานเจาะหินเสียชีวิตทันที11คนเป็นชาย9คนหญิง2คนวันที่21พฤศจิกายนเครื่องบินโดยสารแบบ Dash 8ขนาด37ที่นั่งของบริษัทบางกอกแอร์เวย์จำกัดเส้นทางกรุงเทพเกาะสมุยตกที่เกาะสมุยเป็นเหตุให้ผู้โดยสารและลูกเรือเสียชีวิตทันที38คนครับ และอุบัติภัยร้ายแรงแห่งปีลุกลามข้ามปีมาจนกระทั่งถึงวันที่15กุมภาพันธ์2534เวลา5โมงเย็นเมื่อขบวนรถบรรทุกแก๊สไฟฟ้าสำหรับจุดชนวนระเบิดและวัตถุระเบิดของบริษัทแม็กเทมมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาเพื่อขนไปส่งณคลังเก็บจังหวัดสระบุรีสำหรับใช้ในโรงงานปูนซีเมน โดยมีรถตำรวจทางหลวงวิ่งนำหน้าระหว่างรถวิ่งมาด้วยความเร็วสูงบนเส้นทางที่โคดโคง้งอย่างหลังของรถคอนเทนเนอร์ขนแก๊ปเกิดระเบิดขึ้นส่งผลให้รถพลิกคว่ำตู้คอนเทนเนอร์กระแทกพื้นถนนอย่างแรงจนแก๊ปไฟฟ้าตกเกลื่อนถนนชาวบ้านตลาดทุ่งมะพร้าวซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุก็วิ่งกลูเข้ามาดูเหตุการณ์บ้างก็เก็บแกป๊ปบ้างก็งัดตู้คอนเทนเนอร์หาสิ่งของมีค่า ทันใดนั้นเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อตู้คอนเทนเนอร์ตู้หนึ่งเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงเสียงดังสนั่นไปไกลหลายกิโลเมตรเปเลวไฟลุกท่วมพวยพุ่งสะเก็ดไฟกระเด็นไปติดบ้านเรือนชาวบ้านสองข้างทางกว่า50หลังชาวบ้านที่มุงดูเหตุการณ์ใกล้รถคอนเทนเนอร์กระเด็นไปคนละทิศคนละทางมีผู้เสียชีวิตคาที่กว่า100คนแล้วก็บาดเจ็บสาหัสเป็นจำนวนมาก ต่อมากระทรวงมหาดไทยทแถลงสรุปความเสียหายจากเหตุการณ์รถบรรทุกแก๊ปไฟฟ้าระเบิดมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น171คนบาดเจ็บ93คนสูญหาย36คนทรัพย์สินของราษฎรแต่รัฐเสียหายรวมทั้งสิ้น142ล้านบาทครับ เดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องของพระพุทธชินราชให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันนะครับพิษณุโลกนี่เป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมายาวนานโดยเฉพาะมีพระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวเมืองพิษณุโลกต่างก็เลื่อมใสศรัทธาจัดเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามหาพุทธปฏิมากรอ,อื่นใดในโลกเสมอเหมือนได้ยาก ประดิษฐานอยู่ที่วิหารหลวงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือที่ชาวบ้านเขานิยมเรียกกันว่าวัดใหญ่ซึ่งเป็นวัดอารามหลวงมานานแต่โบราณแห่งเดียวในพิษณุโลกสันนิษฐานว่าสร้างมาแต่ครั้งสุขโขทัยตอนต้นมีพระปรางเป็นปูชนียสถานประจําอารามที่บรรจุพระธนตธาตุขององค์สมเด็จพระบรมศสาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนจะมีการสร้างพระพุทธชินราชขึ้นจึงเป็นที่มาของนามว่าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนั่นเองพระพุทธชินราชเป็นพุทธปฏิมากรที่มีลักษณะงดงามประทับนั่งสมาธิราบปางมารวิชัยหรือว่าสะดุ้งมารศิลปะสุโขทัยสกุลช่างพิษณุโลกหล่อด้วยโลหะทองสำริดหน้าตากว้างห้าศอกหนึ่งคืบห้านิ้ว หรือว่า2องเมตรแปดสิบห้เซนสูง7จอก1คืบ10นิ้วมีลักษณะพิเศษตรงที่มีการประดิษฐ์พระรัศมีให้ยาวใหญ่พระพักค่อนข้างกลมไม่เหมือนผลมะตูมดังพระพุทธรูปยุคสุโขทยัยมีอุณาโลมอยู่ระหว่างพระขนงพระเกศมาลาเป็นเปลวเพลิงคางเหมือนคางราชสีพระบาทค่อนข้างแคบเมื่อเทียบกับ พุทธรูปสมัยสุโขทยัยนิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่ยาวเสมอกันชายจีวรส่วนที่พาดพระอังสายาวจรดพระนาพีแล้วก็ทำเป็นสองแฉกชนิดเขี้ยวตะขาบหวาพระบาทแบนราบสันพระบาทยาวประทับนั่งบนฐานมีดอกบัวบานรองรับเส้นกรอบนอกพระวรกายเน้นความงดงามอ่อนช้อยด้วยซุ้มเรือนแก้วที่ทำได้ไม้แกะสลัก ข้างองค์พระพุทธชินราชซ้ายขวามียักษ์สองตนหล่อด้วยสำรฤิดปิดทองยักษ์ตนขวาชื่ออาระวะกะยักษ์มีผ้าโพกศรรีรษะเป็นอาวุธวิเศษมีธิ์มากส่วนยักษ์ตนซ้ายถือตะบองวิเศษเป็นอาวุธชื่อว่าเวสุวรรณเปรียบเสมือนผู้พิทักษ์รักษาพระพุทธชินราชแต่เดิมไม่ได้ปิดทองเหลืองอารามเรืองรองอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน สมเด็จพระเอกาทศรสพระอนุชาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตามประวัติศาสตร์ปรากฏว่าสมเด็จพระเอกาทศรสทรงปิดทองทาสีทั่วพระพักด้วยพระองค์เองในหนังสือพงศาวดารเหนือได้กล่าวถึงเมืองพิษณุโลกและองค์พระพุทธจินราชว่าพระเจ้าสีธรรมไตรปิดกทรงมีพระราชศรัทธาโปรดให้สร้างพระพุทธรูปขึ้น ภายหลังจากที่ทรงสร้างเมืองพิษณุโลกสำเร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์จึงรับสั่งให้บาพิษณุบาพรหมบาธรรมราชบาราช,ชกุศลไปหาช่างฝีมือจากต่างเมืองมาจึงได้ช่างฝีมือทางการสร้างพระพุทธรูปมาทั้งหมดหกคนประกอบด้วยช่างฝีมือจากเมืองสัจนาลายห้าคนช่างฝีมือจากเมืองหริพุนชัยหนึ่งคนแล้วก็มีพระราชโอวงการให้ช่างฝีมือทั้งหกคน ทำการปฏิบัติรักษาศีลห้าประการอย่างเคร่งครัดแล้วก็มีพระราชโอการแก่ประชาชนชาวเมืองพิษณุโลกว่าจะได้พระราชทานรางวัลแก่ไพร่ทั้งปวงที่ขนดินนั้นปั้นเป็นพระพุทธรูปโดยกําหนดให้ช่างหีมือปั้นพระพุทธรูปขึ้นสามองค์โดยให้แบบแล้ะขนาดเหมือนแล้วก็เท่ากันทุกประการเหมือนกับพิมพ์เดียวกันครั้นปั้นเบ้าคุมพิมพ์แล้วท้าพระยาทั้งหลายก็นำเอาทองสำริด มาถวายแก่พระองค์แล้วก็กำหนดเอาวันพระหัสบดีวันเพ็ญเดือนสี่ปีจอเป็นอุดมมหาเลอเททองเข้าสู่แม่พิมพ์เมื่อทองเย็นตัวลงได้แก่พิมพ์ออกปรากฏว่าได้แต่พระพุทธรูปเพียงสององค์เท่านั้นคือพระาศาสดาพระพุทธชินสีที่เททองได้เต็มองค์บริบุ์สำเร็จเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามจับตาส่วนพระพุทธชินราชยังไม่ได้เป็นองค์แต่ประการใด จนถึงขนาดบรรดาช่างฝีมือต้องรอถึงสามครั้งก็ยังไม่สำเร็จสร้างความประหลาดใจให้แก่ช่างทั้งหกคนเป็นอย่างมากความนี้พระเจ้าสีทมไตรบิดกทรงทราบมีความทุกข์ใจเป็นอย่างยิ่งพระองค์ทรงตั้งสัจจาธิฐานให้เทพพยาดาทั้งหลายจงมีความเมตตาแก่คนและสัตว์ที่ทุกข์ยากทั้งหลายในครั้งที่สี่แล้วก็โปรดให้ช่างจัดการปั้นหุ่นใหม่ ในตำนานยังกล่าวต่อไปว่าคราวนี้เดือดร้อนไปถึงเท้าสักกรินเทวราชผู้เป็นใหญ่จนต้องเนรมิตกายเป็นตาปะขาวมาช่วยทำการปั้นหุ่นอย่างแข็งขันทั้งกลางวันกลางคืนโดยไม่พูดจาอะไรกับใครใช้กิริยาประดุดคนใบ้จนหุ่นเรียบร้อยถึงกำหนดมหามงคลฤกษ์วันพฤหัสบดีเดือนหขึ้น8คดข้ามปีกุลพุทธศกราช1ันเจึงทำพิธีเททอง ทองก็แล่นตลอดถึงทั่วหุน่นรูปพระก็บริบูรณ์ดีฝ่ายปะขาวผู้มาช่วยทำงานเดินออกจากที่นั้นไปทางประตูเมืองทิศเหนือคือประตูวัดโพธิยานพระมหาธรรมราชาได้ให้ทหารออกไปตามมารับรางวัลบำเหน็จความดีแต่พอตามไปถึงตำบลหนึ่งร่างตาปะขาวได้หายวับไปชาวบ้านก็เลยเรียกตำบลน,นั้นว่าบ้านตาปะขาวหายหรือว่าวัดตาปะขาวหายอ่า ขั้นทหารที่ตามไปมองขึ้นไปบนท้องฟ้าด้านเหนือของบริเวณที่ตาประขาวหายไปก็พบเห็นท้องฟ้าเปิดเป็นช่องมีศาลาเก่าตั้งอยู่จึงเรียกว่าศาลาช่องฟ้าจวบจนกระทั่งปัจจุบันพระมหาธรรมราชาลิทไทยโปรดให้ช่างขัดแต่งองค์พระพุทธรูปให้สมบูรณ์แล้วก็อัญเชิญเข้าไปประดิษฐานในพระวิหารใหญ่ทางด้านตะวันตกของพระมหา,าธาตุคือพะปราง พระพุทธจินนสีประดิษฐานในวิหารทิศเหนือพระศรีศาสดาประดิษฐา,านในวิหารทิศใต้ซึ่งต่อมาก็มีการอัญเชิญพระพุทธจินสีและพระศรีศาสดามาไว้ที่วัดบวรนิเวศกรุงเทพมหานครส่วนเศษทองที่เหลือจากการหล่อพระทรงให้หล่อเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่งดงามองค์หนึ่งขนาดหน้าตัก20นิ้วพร้อมกันหล่อพระสาวกหนึ่งคู่ ชาวบ้านเขานิยมเรียกว่าพระเหลือหรือว่าหลวงพ่อเหลือส่วนอิฐที่ก่อเตาสุมทองพร้อมทั้งหุ่นในการหล่อพระนั้นทรงนำมาก่อเป็นฐานชุกชีสูงประมาณสามศอกปลูกต้นโพสามต้นณสถานที่หล่อพระพุทธชินราชจึงเรียกกันต่อมาว่าโพสามพี่น้องหรือว่าโพสามเศร้าจากนั้นก็โปรดให้สร้างพระวิหารน้อยบนชุกชีระหว่างโพสามเศร้าประดิษฐานพระเหลือเอาไว้ สำหรับพระเจ้าสีธรรมไตรปีดกนี้ไม่ทราบว่าเป็นกษัตริย์องค์ใดยอยู่ในช่วงรัชสมัยใดเพราะไม่เคยมีปรากฏพระนามกษัตริย์องค์ใดในประวัติศาสตร์เล่มใดเลยทําให้หลักฐานการสร้างพระพุทธจินราชตามที่พงศาวดารเหนือบันทึกไว้ก็คงเป็นเพียงตำนานเล่าสู่กันฟังเท่านั้นโดยไม่อาจจะถือเป็นหลักฐานที่แจ่มชัดได้ทําให้การสร้างพระพุทธจินราชก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันแน่นอน แต่จากข้อแตกต่างของพุทธลักษณะที่ต่างจากพระพุทธรูปสมัยสุขโขทยัยทําให้พอสันนิษฐานได้ว่าสร้างขึ้นก่อนสมัยสุขโขทัยแน่นอนสิ่งที่กล่าวได้ว่าพระพุทธชินราชได้สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามพิธีกรรมโดยกริสัในสมัยโบราณอีกทั้งยังเชื่อมั่นว่าองค์พระอินทราธิราชเจ้าทรงมีส่วนมาร่วมสร้างด้วยจึงต้องมีเทพ,พยายดาสิงสถิตคุ้มครองรักษา ดังที่ต้องตามพระกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสารเสริญว่าพระพุทธชินราชนี้เป็นพระปฏิมากรรมที่ประเสริฐล้ำเลิศประกอบไปด้วยพุทธลักษณะสิริอันเทพพยายดาพิบาลรักษาย่อมเป็นที่เคารพนับถือมาแต่ครั้งโบราณกาลแม้พระเจ้าแผ่นดินอยุธยาพระบรมเดชานุภาพมากก็ทรงทำการสักการะบูชามาหลายพระองค์ เรื่องราวของพระพุทธชินราชนี้ไม่มีเพียงเฉพาะด้านความงามขององค์พระเท่านั้นในด้านของอิทธิฤทธิ์ปฏิหารก็มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลอีกด้วยครั้งที่สมเด็จพระราเมเวรเสด็จขึ้นไปยังเมืองสองแควได้ทรงสร้างเรือนแก้วทำด้วยไม้สักแกะสลักลงรักปิดทองถวายเป็นพุทธบูชาภายหลังต่อมาพระองค์ได้ทรงขึ้นครองราชในกรุงศรีอยุธยามีพระนามว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนั้น พงค์พระพุทธชินราชมีน้ำพระเนตรไหลออกมาเป็นโลหิตอันเป็นลางบอกเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นแก่ชาติบ้านเมืองปรากฏว่าต่อมาสมเด็จพระบรมไตรล,ลุกนาถได้เกิดการขัดแย้งกับพระยายุทธิเสถียรซึ่งเป็นพระญาติทางฝ่ายพระราชมารดาจนพระยายุทธิเสถียรหนีไปพึ่งพระเจ้าตีโลกราชแห่งล้านนาและได้นำกองทัพล้านนามาตีเมืองสองแคว จนทำให้เกิดสงครามยืดเยื้อะระหว่างกรุงศรีธยากับล้านนาเป็นเวลานานหลายปีในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครองเมืองพิษณุโลกทุกครั้งก่อนจะทรงออกศึกหรือว่าเสร็จศึกสงครามจะทรงแวะนมัสการที่พระพุทธชินราชเป็นประจำต่อมาในสมัยสมเด็จพระเจ้าเอากาทศรสโปรดกล้าวให้นำทองพุทธคุณ เครื่องราชูประโภคแผ่เป็นทองอทองเนื้อดีแผ่อย่างหนาทรงปิดทองที่องค์พระพุทธชินราชด้วยประหัตจนเสร็จสมบูรณ์เมื่อปีพศ .2299 สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงมีพระราชศรัทธาโปรดเกล้าให้สร้างบานประตูพระวิหารทำด้ไม้สักสลักลวดลายประดับมุกที่นมประตูหรือว่าสันทาบบานประตูด้านซ้าย เรียกว่าอกเหลาตรงกล,งกลางทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนประดับมุกเป็นรูปอุณารมอันหมายถึงพระนิพพานอยู่ในบุตรสบกมีรูปหนุมานแบกบุตรสบกเอาไว้ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีราวปีพุทธศักราช2218พระม่าได้ส่งอาแซบุนกี้พร้อมแม่ทัพนายกองยกทัพมาจากเมืองมอตมะ เข้ามาทางเมืองตากกำแพงเพชรขณะนั้นทางหัวเมืองฝ่ายเหนืออยู่ในอำนาจของพระยาจักรีและพระยาสุรศรีหนาะถซึ่งรับพระราชบัญชาจากพระเจ้าตากสินให้รักษาเมืองพิศณุโลกไว้ให้ได้กองทัพของทั้งสองฝ่ายได้ยกมาประชิดทำการสู้รบกันอยู่หลายครั้งหลายคราผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะอยู่นานกินเวลาหลายเดือนในที่สุดเสบียงที่ใช้เลี้ยงกองทัพของฝ่ายไทยก็หมดลง พระยาจาักรีหรือเจ้าพระยามหากษริย์ศึกจำต้องนำกองกำลังทั้งหมดที่เหลืออยู่ล่าทัพกว่าวงล้อมพมา่ามาอยู่ที่เพชรบูรณ์ทางฝ่ายอาแซวุลกี้แม่ทัพพมา่าได้ทราบว่ากองทัพไทยทิ้งเมืองแหวกวงล้อมหนีไปก็ยกทหารเข้าเมืองพิษณุโลกกว่าต้อนผู้คนและทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมากและได้ทำการจุดไฟเผาผลาญบ้านเรือนและวัดวาารามทั่วทุกขน,ท,กขนทุกแห่ง เมืองพิษณุโลกถูกไฟเผาผลาญจนย่อยยับไม่มีชิ้นดีเช่นเดียวกับกรุงศรีอยุธยาผิดกันก็เพียงแต่กรุงศรีอยุธยาถูกเผาเพราะว่าแพ้สงครามแต่เมืองพิษณุโลกขณะนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่มีการต่อต้านจากกองทัพไทยแล้วพม่าก,ก็ยังคงเผาทำลายอีกพระเพลิงได้ลุกโชดช่วงไปทั่วทั้งเมืองพิษณุโลกทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ในกองเพลิงรวมทั้งาศาสนาสมบัติ ภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุด้วยแต่พอพระเพลิงที่กําลังโหมกระหน่าอย่างบ้าคลั่งนั้นไม่มาถึงพระวิหารพระพุทธชินราชไฟก็หยุดลงราวปาฏิหาริย์ผู้คนพากันโจ๋ดขานกันว่าเป็นด้วยพุทธบาร,รมีแห่งองค์พระพุทธชินราชที่บรรดาลให้ไฟที่กําลังลุกไหม้หมอดดับลงไปในที่สุดจนพมา่าไม่สามารถจะทําลายได้และครั้งนั้นเป็นครั้งสุดท้ายที่มีข้าศึกมาประชิดเมืองพิษณุโลก และทำความเสียหายอย่างใหญ่หลวงตัวอาแซวุนกี้แม่ทัพพม่าเองก็ต้องมีอันเป็นไปคือกลับไปพม่าและถูกลงโทษประหารชีวิตในที่สุดขั้นมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่สพระราชทานนามว่าพระเสสันนิปฏิมากร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หสมัยดำรงพระอิสริยยศมกุฎราชกุมารทรงมีพระราชัทธาบุรณะวิหารหลวงพ่อเหลือและอัญเชิญตราประจำพระองค์ประดิษฐานที่หน้าบันด้วยต่อมาปีพศ .2442 ทรงสร้างวัดเบญจมาบอพิษดุสิตวนารามขึ้นโปรดให้มีการสาอหาพระพุทธรูปที่มีความงดงาม ที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดตามหัวเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมืองเชียงใหม่เชียงแสนเชียงรายลำพูนล,ลำปางน,าน่านเพื่อจะได้อัญเชิญมาไว้เป็นพระประธานประจำวัดเบญจมาบพิษที่ได้ทรงสร้างขึ้นแต่แล้วก็ไม่พบว่าจะมีพระพุทธรูปองค์ใดที่จะงามเสมอเหมือนพระพุทธชินราชแห่งเมืองพิษณุโลกครั้นจะอัญเชิญพระพุทธชินราชมาประดิษฐานเป็นพระประธานประจำวัดเบญจมาบพิษ ก็เกรงว่าจะเป็นการหักหาหน้ําใจชาวเมืองพิษณุโลกด้วยพระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่ครั้งสร้างเมืองนับเป็นเวลานานหลายร้อยปีจึงได้โปรดให้สร้างพระพุทธรูปจําลองแบบพระพุทธชินราชขึ้นมาใหม่อันเชิญมาเป็นองค์ประธานอยู่ในอุโบสถวัดเบญจมาบพิษกรุงเทพมหานครตราบเท่าทุกวันนี้ส่วนพระพุทธชินราช ก็ต้องคงประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนามหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกดังเดิมเมื่อปีพศ2444ลนกล้าวราชาการที่5เสด็จพระราชดำเนินมายังเมืองพิษณุโลกขณะที่ทรงเสด็จผ่านประตูประดับมุกวิหารพระพุทธจินราชทรงชี้นิ้วพระหัตไปที่อกเราพร้อมทั้งทรงรับสั่งว่าของวิเศษอยู่ที่นี่ชาวพิษณุโลกนับถืออกเราหรือที่ สันประตูเนี่ยว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์มากสมัยทหารค่ายนาเรศวนพิษณุโลกไปราชการสงครามเวียดนามเกาหลีลาวมักจะนิยมนำรักไปทาที่อกเราแล้วก็ลอกด้วยผ้าขาวเป็นผ้ายันผ้าประเจดติดตัวหรือว่าพวกศรีรษะทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยทุกคนแม้แต่ในสมัยที่เกิดไฟไหม้ใหญ่ในตลาดเมืองพิษณุโลกเมื่อปีพศ .2500 ไหมอยู่สองวันเต็มเ มีบ้านหลังหนึ่งรอดจากไฟไหม้บริเวณใกล้ๆสถานีรถไฟในปัจจุบันรอดอย่างปาฏิหาริ์เพราะมีผ้ายันอกเหลาติดบ้านไว้จึงปลอดภยัยอกเหลานี้เป็นเสมือนยันศักดิ์สิทธิ์คู่กับองค์หลวงพ่อพระพุทธจินราชพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หยังได้ทรงพระราชนิพนธ์ชมความงามของพระพุทธจินราชไว้ในหนังสือเที่ยวเมืองพระร่วงว่าจะหาพระพุทธรูปใดงามเสมอ พระพุทธจินนาราชนั้นไม่มีอีกแล้วถ้าพระพุทธจินนาราทยังคงอยู่ที่เมืองพิษณุโลกตราบใดเมืองพิษณุโลกก็คงเป็นเมืองที่ควรไปเที่ยวตราบนั้นถึงเมืองพิษณุโลกจะไม่มีชิ้นอะไรเหลืออยู่ขอให้มีแต่พระพุทธจินนาราเหลืออยู่แล้วก็ยังคงอวดได้อยู่เสมอว่ามีของควรดูควรชมอย่างยิ่งอย่างหนึ่งในเมืองเหนือหรือจะว่าในเมืองไทยก็ได้ ฝ่ายสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยได้สเสด็จมายังเมืองพิศณุโลกเมื่อปีพุทธศักราช2435ได้ทรงนิพนธ์เกี่ยวกับความงามของพระพุทธจินราชเอาไว้ว่าเมื่อว่าถึงความคิดส่องแสงสว่างจะต้องสารเสริญถึงชาวไทยเมื่อครั้งกรุงสุขโขทยัยที่วิหารพระพุทธจินราชเมืองพิศณุโลกฉันไปเห็นครั้งแรก เมื่อพศ2435เวลานั้นยังไม่ได้ปฏิสังขรณ์แก้ไขให้สว่างอย่างทุกวันนี้พอไปถึงประตูวิหารและเข้าไปข้างในดูที่อื่นมืดหมดเห็นแต่องค์พระพุทธชินราชประงานงามเหมือนลอยอยู่ในอากาศเพราะเขาทำเรืองแสงสว่างเข้าทางประตูด้านหน้าแต่ทางเดียวเมื่อปฏิสังขรณ์แล้วในวิหารไม่มืดเหมือนแต่ก่อนไปกลางวันไม่จับใจอย่างเมื่อไปครั้งแรก ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่เจทรงมีพระราชศรัทธาสร้างสายสังวานทองคําเนื้อเจ็ที่เรียกว่าทองสีดอกบวบเป็นดวงตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตรานบพร,รัฐราชวราภรณ์ประดับด้วยบุตรน้ำเพชรถวายเป็นพุทธบูชาสวมองค์หลวงพ่อพระพุทธจินราราชแม้แต่สมเด็จพระสังฆราชประมุแขแห่งฝ่ายพุทธจักทุกพระองค์ จะเสด็จมาถวายสักการะนมัสการเป็นประจำโดยเฉพาะสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังฆปรินายกทรงมีความศรัทธานับถือในพระพุทธชินราชมากทุกครั้งที่เสด็จมาปฏิบัติศาสนกิจที่พิษณุโลกและใกล้เคียงจะทรงแวะนมัสการและประทับนั่งสมาธิเป็นเวลานานเกือบชั่วโมงเป็นประจำรวมทั้งพระเถราจารย์ทุกสมัยจะเดินทางมานมัสการเกือบทุกรูป รวมทั้งนำไปสร้างเป็นพระเครื่องศักดิ์สิทธิ์โด่งดังในวงการอนุรักษ์พระเครื่องอาทิเช่นชินราชอินโดจีนเหรียญชินราชหลวงปู่สุขเหรียญชินราชหลวงปู่บุญชินราชหลวงพ่อโมวัดสามจีนชินราชหลวงพ่อเงินวัดดอนยญยหอมชินราชหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาเป็นต้นรวมทั้งพระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปที่ประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างประเทศ มีความเคารพศรัทธาเป็นจำนวนมากและได้นำไปหล่อเป็นพระประธานที่วัดมากที่สุดสมชื่อพระพุทธชินราชคือพระผู้ชนะแก่หมู่มานทั้งปวงครับ